วายกันนะเดี๋ยวมาดามจะพาไปดูค่ะว่าเราทำกันยังไงวันนี้ลมแรงมากคนหนาวอากาศก็อยู่ประมาณ 8-9 องศานะก็ไม่ถือว่าหนาวเลยแต่ว่าลมความที่มันมีลมเลยทุกคนเลยทำให้หนาวนั่นแหละค่ะทุกคนเดาได้ไม่ยากค่ะเดาได้ไม่ผิดค่ะเห็นหน้ามาดามบ้านทุ่งอินยูเคก็จะต้องนึกถึงไร่องุ่นเนาะนึกถึงไวน์นึกถึงแอลกอฮอล์ค่ะ เหตุการณ์สืบเนื่องมาจากว่าผิดหวยเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะวันนี้มาดามก็เลยต้องมาทำงานค่ะเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นิดนึงค่ะถูกกันบ้างไม่เอ่ยแต่ละคนยังไงก็ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวังค่ะทุกคนชีวิตยังมีงวดหน้าใหม่เสมอเนาะแล้วเจอกันอีกทีวันที่16ค่ะวันนี้มาดามก็จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำสปาร์คลิ่งไวน์นะคะสปาร์คลิ่งไวน์นะคะไม่ใช่แชมเปญเดี๋ยวยังไงจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอีกทีนึงค่ะว่าแชมเปญกับสปาร์คลิ่งมันต่างกันยังไงนะก็ขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็จะเอาสปาร์คลิ่งไวน์ออกมาจากเครื่องที่เอาไว้ใช้หมุนสำหรับการที่จะให้ขวดมันจากขวดที่ตั้งอยู่ทุกคนคือปลายขวดจะตั้งขึ้นอ่ะเครื่องที่เราไปเอาออกมาเมื่อกี้มันจะทำให้ขวดหมุนแล้วให้ไอ้ก้นขวดอ่ะมันชี้ขึ้นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะเราก็จะเอามาเข้าเครื่องฟรีซค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะเครื่องฟรีซก็คล้ายๆจะเครื่องตู้เย็นบ้านเราเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเครื่องนี้เขาจะฟรีซเฉพาะหัวขวดเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้ไอ้ยีสต์เนี่ยค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการน่ะให้มันไปแข็งที่คอขวดหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าเครื่องค่ะเครื่องนี้มันก็จะไปป๊อปไอ้หัวขวดที่ยีสต์ที่เราไม่ต้องการออกมานะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเติมไวน์ให้ไปเท่ากับจำนวนที่เราเสียไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ที่เห็นข้างหลังมาดามนั่นคือจะเป็นก๊อกเป็นค็อกนะคะทุกคนจะเป็นจุกขวดนะคะที่ทำมาจากไม้ไม่ดามไม่แน่ใจนะว่าไม้อะไรเป็นไม้โอ๊กหรือเปล่าหรือเป็นไม้อัดนะคะที่ทำมาจากไม้นะคะก่อนที่เราจะพันกะขดลวดอีกทีนึงนะคะวันนี้มาดามก็เข้ามาเป็นลูกมือ1วันค่ะก็สลับกันกับพ่อปู่ค่ะวันนี้พ่อปู่ก็ไปดูตัวเล็กมาดามก็มีโอกาสเข้ามาทำงานช่วยค่ะวันนี้ที่ทุกคนเห็นข้างๆนั้นก็คือแม่ย่ามาดามนะคะทุกคนแกปีนี้ก็70แล้วค่ะแต่ยังแข็งแรงมากๆเลยขยันมากๆค่ะทำงานไม่หยุดเลยช่วยลูกชายค่ะงานจะเดินได้ก็ต้องมีเสียงเพลงค่ะทุกคนมาดามเป็นคนชอบฟังเพลงมากค่ะก็ทำไปด้วยเต้นไปด้วยค่ะเพื่อเป็นการรีแลกซ์ไปในตัวเนาะแม่ย่าก็คงจะแอบสงสัยแล้วค่ะอีนี่มันเป็นอะไรของมันค่ะเต้นไปได้สักพักหนึ่งแม่ย่าก็แอบมองค่ะหลังจากนั้นฉันก็ชวนแม่ย่ามาสแครชแผ่นค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องความแตกต่างระหว่างแชมเปญกับสปาร์คลิ่งนะคะที่เราเรียกว่าแชมเปญเพราะว่ามันจะมีเมืองนึงค่ะในประเทศฝรั่งเศสค่ะชื่อเมืองนี้จะชื่อว่าเมืองแชมเปญค่ะและไวน์จะเรียกว่าแชมเปญนะคะส่วนสปาร์คลิ่งเลยก็คือจะเป็นไวน์ที่ติดแก๊สค่ะแล้วก็เราจะเรียกกันในประเทศอังกฤษนะมาดามมันก็จะมีอีกหลายที่นะจะเรียกแตกต่างกันออกไปค่ะบางที่ก็จะเรียกว่าโปรเซโก้บางที่ก็จะเรียกว่าคาว่าอันนี้มาดามก็ไม่แน่ใจนะยังไงไปศึกษาต่อกันอีกทีนึงค่ะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาติดตาม เพจมาดามบ้านทุ่งนะคะเพจนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะในประเทศอังกฤษค่ะโดยจะเป็นการใช้ชีวิตการทำไร่ค่ะการเกษตรกรเนาะฝากทุกคนกดติดตามเพจมาดามบ้านทุ่งอินยูเคด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ